คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณทีที่คุณทีบอกว่าเป็นเรื่องของคืนนอนเฝ้าศพกันเลยครับสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณทีครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวพัทยาครับพี่อยู่แถวพัทยาวันนี้ฝนตกไหมวันนี้ไม่ตกครับพอดียังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยครับอ้าวยังไม่เลิกงานเหรอครับอ๋อเพิ่งเลิกงานครับแต่ยังไม่กลับบ้านรอเล่าเหรอยังไม่กลับครับอุ้ยเลิกดึกจังพอดีโอทีนิดหน่อยครับจัดโอทีไปช่วงปลายปีจะได้มีตังค์เยอะๆหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเฮ้ย ต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะคุณทีกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกครับและปกติคุณทีติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับจะฟังย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเลยนะใช่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยต้องไปเฝ้าศพคุณยายใช่ครับแล้วก็เจอเรื่องนี้เป็นยังไงครับไปเจออะไรมาก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ทีมงาน The Ghost ทุกท่านนะครับครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ฟัง The Ghost อยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับคุณยายผมท่านเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอะครับทีนี้ผมต้องเดินทางจากพัทยาครับไปที่จังหวัดจังหวัดนึงที่อยู่แถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนละกันนะครับครับทีนี้ผมต้องออกเดินทางช่วงกลางคืนครับก็ผมก็นั่งรถไปที่หมอชิดครับครับช่วงประมาณเวลาตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วระหว่างทางครับมันมีแชท Facebook ครับเด้งขึ้นมาครับมันเป็นแชทของเพื่อนผมคนนึงที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับที่ไม่ได้คุยกันมาประมาณ 5-6 ปีละครับเขาก็ทักเข้ามาประมาณว่าอันนี้กูมึงได้ใช่มั้ยครับกูมึงได้ครับก็ประมาณว่าที่มึงเป็นยังไงบ้างวะผมก็บอกอ๋อตอนนี้ไม่โอเคเท่าไหร่กำลังจะกลับบ้านพอดียายเสียเพื่อนผมมันก็กลับทักกลับมาบอกว่าประมาณว่าโอเคเสียใจด้วยพอจะมีเงินให้ยืมสัก 4-500 มั้ยครับพอดีรถเสียกำลังจะกลับบ้านผมก็อ๋อมีอยู่ผมก็เลยโอนเงินไปให้มันครับทีนี้พอโอนเสร็จเขาก็ตัดบทไปเขาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คุยกันต่อจนกระทั่งผมมาถึงที่ขนส่งหมอชิดผมก็นั่งรอรถเที่ยวแรกครับประมาณช่วง 5:00 เพื่อนคนนี้ก็ทักมาอีกครั้งหนึ่งพอมีตังจะให้ยืมอีกสัก300มั้ยเอ้าทีนี้ผมก็รู้สึกเอะใจอ่ะพี่มันแปลกละมันแปลกๆละผมกลัวมันจะแบบเอาตังไปแบบสังสรรค์ให้ฮ่าอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดบทไปว่าอ๋อไม่มีแล้วพอดีกดตังมาหมดแล้วพอดีกำลังรอขึ้นรถอยู่ด้วยมันไม่สะดวกที่จะโอนให้แล้วครับมันก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรมันก็ตัดบทไปมันก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทีนี้ผมก็นั่งรถไปรับศพคุณยายจนมาที่วัดนะครับที่วัดเนี้ยต้องอธิบายก่อนว่ามันมีทั้งหมดมีศาลาส่วนศพนะครับทั้งหมด3ศาลาใหญ่แล้วก็อีก1ศาลาเล็กจะอยู่ข้างหลังเมนเผาศพอะครับซึ่งศาลาทั้ง3ศาลาครับไปหมดทุกศาลาผมนำศพคุณยายไปนะครับนำร่างของคุณยายไปผมต้องไปจอดรอในบริเวณวัดนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆครับถึงจะสามารถนำศพคุณยายอ่ะเข้าไปที่ศาลาได้ทีนี้ผมขออธิบายแผนผังของศาลากับเมรุนะครับให้พี่แจ็คนึกถึงเป็นลักษณะตัว U ครับผมศาลาที่1จะอยู่ซ้ายสุดศาลาที่2จะอยู่ฝั่งขวาและตรงกลางจะเป็นเมนครับครับแล้วก็ศาลาที่3จะอยู่ติดกับศาลาที่2จะหันไปอีกฝั่งนึงทีนี้ระหว่างที่รอครับวันนั้นจะมีการเผาศพทั้งหมด3ศพแล้วมันจะมีอีก3ศพซึ่ง1ในนั้นคือศพของคุณยายผมแล้วก็มีรถอีก2คันมาจอดรอนำศพเข้าไปที่ศาลาเหมือนกันครับผมก็โอ้ที่นี่คนเสียชีวิตเยอะเนาะ
ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็จัดการถึงเวลาก็เอาร่างคุณยายไปก็จัดการรดน้ำศพสวดศพอะไรเสร็จทีนี้ช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆครับหลังจากที่สวดศพบำเพ็ญกุศลเสร็จปุ๊บก็มีการเลี้ยงข้าวต้มอะไรกันครับโดยที่ตัวผมไม่สามารถทานของในงานศพได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับผมได้ไปสักมาเป็นมันมีกฎอยู่ข้อนึงเขาอาจารย์ผมเขาบอกว่าห้ามทานของที่อยู่ในงานศพผมก็ไปออกไปหาอะไรกินข้างนอกครับพอช่วงเวลาประมาณกลับมาที่งานนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มผมก็เห็นญาติพี่น้องครับเขานั่งล้อมวงคุยกันอยู่ผมก็เดินเข้าไปถามครับน้าคุยอะไรกันอยู่หรอครับทางน้าเขาบอกว่าอ๋อปรึกษากันอยู่ว่าเรื่องคนเฝ้าศพยายเนี่ยจะไปจ้างเขาให้เขามาเฝ้าอย่างเงี้ยเขาคิด 1,000 บาทครับผมก็บอกแล้วคนที่จะจ้างเป็นใครเขาก็ชี้ไปให้ดูว่าคนนั้นอ่ะคือคนที่จะเขาจะจ้างครับเขาเป็นเหมือนคนสติไม่ดีครับแล้วก็เหมือนขี้เหล้าด้วยประมาณนึงคนที่จ้างให้มานอนใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็พอไม่แต่เขาก็พอแบบต่อทูบต่ออะไรได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยมันไม่สะดวกที่จะให้เขามาเฝ้าเท่าไหร่คือศพของยายผมอ่ะแบบจะไปให้เขามาเฝ้าอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ทีนี้ผมก็เลยบอกกับพวกญาติๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนอนเฝ้าเองคืนเนี้ยครับแล้วเขาก็แบบทำหน้าตื่นหน้าตาแบบแตกตื่นกันเลยครับจะเฝ้าจริงๆหรอครับวัดนี้เองก็รู้อยู่นะว่าผีดุแค่ไหนด้วยความที่ว่าผมเพิ่งไปสักมาผมก็ค่อนข้างมั่นใจของที่ผมมีอยู่ในตัวอยู่ครับผมก็เลยบอกว่าโอเคผมเฝ้าเองผมอยู่ได้ไม่เป็นไรแล้วช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มเขาก็เริ่มทยอยกลับไปที่โรงแรมที่บ้านพักของเขาครับผมก็นั่งเฝ้าไปครับผมก็ปิดไฟในศาลาครับปิดแบบก็เหลือจะแค่ตรงหน้าโรงศพของคุณยายแล้วก็ตรงหน้าพระประธานครับผมก็นั่งเล่นไปครับก็สักพักก็เริ่มแบบง่วงก็เลยเอาโต๊ะครับมาเรียงจะทำเหมือนเป็นที่นอนครับทีนี้ด้วยความที่ว่ามันผมเสียคุณยายไปครับมันก็นอนไม่หลับผมก็เลยตัดสินใจปิดไฟในศาลาครับจะเหลือไว้แค่ตรงหน้าโรงศพของผมขอโทษทีครับหน้าโรงศพของคุณยายไว้ดวงหนึ่งครับแล้วผมไปเปิดไฟหนึ่งดวงที่อยู่หน้าศาลาครับแล้วผมก็ลากเก้าอี้ไปนั่งหนึ่งตัวแล้วก็พัดลมหนึ่งตัวซึ่งมันจะอยู่หน้าเมนพอดีเลยครับซึ่งเวลานั้นอะประมาณเที่ยงคืนละห้าทุ่มเที่ยงคืนไฟในวัดอะครับมันจะปิดหมดเลยจะไม่เหลือเลยสักดวงผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมเล่นอะไรไปทีนี้มันมีความรู้สึกครับด้วยความที่ว่าเมนเผาศพครับเพิ่งเผาไปวันนั้น3ศพมันก็ผมรู้สึกว่ามันมีแบบเหมือนไอร้อนๆนะครับออกมาจากเมนผมก็มันจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็นั่งเล่นเกมไปจนมีจังหวะนึงคือมันมีคนเฝ้าศพอ่ะที่เป็นคนบ้าครับศาลาฝั่งตรงข้ามครับก็จ้างคนเนี้ยเฝ้าเขาก็เดินมาหาผมเขาก็บอกประมาณว่าเฮ้ยมีบุหรี่ให้ดูดไหมครับผมก็อ๋อผมไม่สูบบุหรี่ครับแล้วเขาบอกโอ้ไม่มีบุหรี่ให้ดูดเลยไอ้พวกนี้เขาก็เดินกลับไปแบบด้วยความที่หน้าเหมือนไม่พอใจอะครับผมก็นั่งเล่นเกมไปเล่นไปทีนี้ผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็หันไปหาพี่เมย์ครับแล้วผมก็เลยพูดออกไปว่าเนี่ยเล่นเกมเนี้ยถ้าชนะเดี๋ยวจะซื้อของมาถวายให้คนที่อยู่ในเมนเลยด้วยความปากเปาะด้วยความคึกขนองผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมก็เล่นไปแล้วทีนี้เกมนั้นนะครับที่ผมเล่นมันชนะครับพี่ครับผมว่า
ม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปเรื่อยๆจนประมาณช่วงตีสองผมเห็นเงาเงาหนึ่งครับเดินมาจากศาลาเล็กที่อยู่หลังเมนนะครับซึ่งตอนนั้นเท่าที่ผมเห็นอยู่เหมือนเขาก่อสร้างกันอยู่ยังไม่เสร็จก็เห็นไฟเปิดเห็นเหมือนพวกคนก่อสร้างอะครับเขานั่งกินนั่งอะไรกันอยู่มันมีเงาเงาหนึ่งครับเดินค่อยเดินออกมาเดินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็พอเข้ามาถึงระยะที่ผมสามารถมองเห็นได้ครับมันเป็นคนแก่คนลุงคนหนึ่งซึ่งคุณลุงคนนี้ผมรู้จักครับผมให้ชื่อว่าตาเหลิมแล้วกันครับซึ่งตาเหลิมเนี่ยมันเป็นเพื่อนของขอโทษทีครับมันเป็นตาของเพื่อนที่มายืมตังผมเขาดีกว่าไหมตาคนแก่นะครับอ๋อเขาเป็นคุณตาอ๋อของเพื่อนที่มายืมตังอทีนี้เขาก็เข้ามาก็ถามผมว่าลูกเต้าเราใครมานั่งทำไมตรงนี้ผมก็พูดกับเขาไปครับปกติสวัสดีครับคุณตาผมทีไงครับหลานป้านี้ป้านี้เขาก็บอกว่าทีไหนอะทียักษ์อะครับที่ตาเรียกผมว่ายักษ์ผมเป็นเพื่อนไก่ออฟไอออฟอ๋อไอทีเหรอมานั่งทำไมตรงเนี้ยอ๋อพอดีตาเออพอดียายผมเสียครับเขาอยู่ที่ศาลาเนี่ยแหละอ๋อผมก็เลยถามเขากลับไปว่าแล้วตามาอยู่ทำไมที่วัดเนี่ยดึกขนาดนี้แล้วเขาก็เลยตอบเขาจะตอบครับผมมาว่าอ๋อมาอยู่วัดแล้วด้วยความที่ผมสงสัยครับบ้านแกก็มีครับแล้วก็ลูกหลานแกก็มีทำไมปล่อยให้ตาแกมาอยู่ที่วัดต้องบอกก่อนว่าแกเป็นข้าราชการเกษียณผมก็เลยถามแกว่าแล้วทำไมมาอยู่ที่วัดล่ะบอกอยู่ที่วัดอะสบายใจดีเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนี่แหละกับพวกก่อสร้างอ๋อผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากครับเพราะว่าปกติแกก็จะมาช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วของแกครับครับทีนี้ผมก็นั่งคุยกับแกไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆก็คุยสัพเพเหระไปเรื่อยๆจนช่วงเวลาประมาณตีห้าพระตีระฆังครับพระตีระฆังทีนี้แกก็ลุกขึ้นเออเดี๋ยวตาไปแล้วนะแกก็เดินหายไปที่ศาลาข้างหลังนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรก็ตอนเช้าผมก็เตรียมของใส่บาตรตักบาตรเช้าปกติเวลาก็ผ่านไปช่วงประมาณ4โมงเย็นทีนี้มันมีกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งครับขี่เข้ามาในวัดมันเป็นกลุ่มเพื่อนของผมเนี่ยแหละครับใส่ชุดดำมาหนึ่งในนั้นก็จะมีคนชื่อออฟเนี่ยแหละครับที่ยืมตังค์ผมไปผมก็เดินเข้าไปหาพวกมันครับถามว่าเอ้ยมางานศพยายกูเหรอด้วยความเหมือนมันหันมามันเห็นผมมันก็เหมือนตกใจครับจะบอกอ้าวยายมันก็อยู่วัดนี้เหรอใช่ยายอยู่วัดนี้แหละมันก็เลยบอกอ๋อโอเคตากูก็อยู่วัดนี้เหมือนกันผมก็เลยบอกอ๋อใช่เมื่อคืนกูก็เจออยู่เขามานั่งคุยกับกูตั้งพักหนึ่งแล้วทีนี้มันก็หน้าตาตื่นเลยครับครับมันบอกกลับมาว่ามึงแน่ใจนะมึงพูดอีกทีสิว่าใครมานั่งคุยกับมึงผมก็เลยบอกว่าก็ตามึงไงนั่งคุยกับกูตั้งแต่ตีสองจนตีห้าเลยนะเว้ยมันพอผมพูดอย่างนั้นปุ๊บมันไม่ทำอะไรเลยครับมันจูงมือผมเข้าไปที่ศาลาฝั่งตรงข้ามผมเข้าไปในศาลาผมก็บอกจะจูงกูมาทำไมเนี่ยที่เนี่ยงานยายกูอยู่ศาลานู้นมันก็ไม่พูดแล้วมันเปิดศาลาเข้าไปพี่แจ็คว่าผมไปเจออะไรครับเจออย่างที่คิดตาใช่ครับ เป็นรูปคุณตาแล้วมีชาตะมรณะมันตอบผมมาว่าตากูอ่ะจมน้ำตายตั้งแต่วันที่กูโทรที่กูแชททักแชทไปยืมตังค์มึงแล้วอ๋อแสดงว่าวันนั้นเขาเดือดร้อนจริงใช่ครับเออผมก็เลยแบบเอาแล้วทีนี้ขาสั่นแล้วพี่สรุปแล้วเมื่อคืนผมโดนเต็มๆเลยผมก็ไม่พูดอะไรครับผมก็เดินออกมาเลยครับเดินออกมาแล้วก็มานั่งเรียบเรียงเหตุการณ์ครับที่ศาลาของคุณยายผมถ้าผมเห็นคุณตาคนนั้นและคนที่อยู่ศาลาข้างหลังมันต้องมีคนผมก็เลยเดินไปหาลุงสับปะเลอซึ่งผมก็รู้จักอยู่แล้วครับก็ถามว่าลุง
ศาลาข้างหลังที่ก่อสร้างอ่ะช่างเขานอนอยู่ที่นั่นเหรอบอกไม่มีหรอกลุงเขาตอบว่าไม่มีหรอกที่นั่นน่ะช่างเขากลับบ้านเขาไปจะมาอยู่ทำไมครับเมื่อคืนเจอแล้วล่ะสิผมได้ยินอย่างนั้นก็เจออะไรลุงเออเขาเจอกันประจำแหละที่นั่นแหละผมก็เอาแล้วผมก็กลับมาครับทำทุกอย่างปกติทุกอย่างพยายามไม่คิดอะไรด้วยความที่ว่าวัดนี้ครับข้างหลังจะเป็นแม่น้ำครับพี่และมันจะมีป่าเหมือนเป็นป่าช้าครับแล้วก็มีข้างหลังเป็นแม่น้ำยิ่งมืดมันยิ่งน่ากลัวครับและอีกอย่างหนึ่งคืนนี้ผมจังต้องนอนเฝ้าศพคุณยายหนึ่งคืนครับพี่แล้วทีนี้เวลาก็ผ่านไปครับช่วงเวลาสวดศพเสร็จเคลียร์ทุกอย่างเสร็จมีน้าชายผมคนหนึ่งครับเขาบอกผมว่าเออพี่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะนอนด้วยนะโอ้ยพี่ผมใจชื้นมากเลยครับตอนนั้นมีเพื่อนน่ะสบายใจโอ้ยผมใจชื้นผมสบายใจเลยอย่างน้อยจะยังมีคนนอนด้วยทีนี้เขาก็พากันกลับไปที่โรงแรมกลับบ้านพักเข้าไปพวกญาติๆอ่ะครับผมก็นอนด้วยการเตรียมเสื่อแล้วก็ที่นงที่นอนนะครับเอามาวางหน้าพระประธานเลยครับนอนหน้าพระประธานเลยผมด้วยความที่ว่าผมไม่ได้นอนมา2คืนนะครับผมก็หลับไปช่วงประมาณน่าจะประมาณช่วงตี1ตี2ประมาณเนี้ยครับผมตื่นมาเพราะว่ามันผมได้ยินเสียงโวยวายมาจากศาลาฝั่งตรงข้ามครับผมก็ตื่นขึ้นมาเป็นเสียงของคนสติไม่ดีคนนั้นนะครับโวยวายประมาณว่าอย่าไม่ยุ่งกับกูอย่าไม่เอาแล้วเขาก็หายเข้าไปในห้องเก็บของหลังศาลาครับครับด้วยความที่ว่าผมตื่นแล้วผมก็นอนมันก็พยายามข่มตาหลับอะครับพยายามหลับไปตอนนั้นกึ่งหลับกึ่งตื่นครับพี่ครับหลับไปพยายามหลับจนมันมีความรู้สึกนึงที่แบบว่าต้องลุกขึ้นไปดูมันต้องลุกขึ้นไปดูอะไรสักอย่างผมลุกขึ้นไปครับต้องอธิบายก่อนนะผมลืมอธิบายไปว่าศาลาที่ผมอยู่ครับมันเป็นกระจกหมดเลยเป็นห้องแอร์นะครับผมลุกขึ้นไปผมเห็นเงาหนึ่งเงาเหมือนเดิมเลยครับเหมือนคืนที่แล้วเลยเขาค่อยๆเดินมาจากศาลาข้างหลังค่อยๆเดินออกมาไม่ต้องบอกก็รู้ครับมันคือตาเหลิมครับค่อยๆเดินออกมาเดินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมายืนอยู่ตรงกลางลานที่หน้าเมนเผาศพอะครับผมเห็นตั้งแต่หัวครับลงมาแกใส่เสื้อลายสก็อตกางเกงสีน้ำตาลลงมาแต่ว่าตั้งแต่เข่าลงไปครับพี่ไม่มีครับลอยแล้วทีนี้ลอยครับพี่เอ้ยโอ้ยผมขนลุกแล้วเขาก็ค่อยๆลอยเข้ามาครับปากเขาก็พูดไอ้ยักษ์มาคุยกับกูก่อนกูเหงาไอ้ยักษ์มาคุยกับกูก่อนใช่ครับเขาก็พูดครับแล้วก็ค่อยๆลอยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เห็นอย่างนั้นผมเหมือนค้างครับพี่ตั้งสติพอตั้งสติได้ผมคุมโปงครับพี่ภาพที่เห็นล่าสุดคือเขาลอยมาจะถึงบานกระจกแล้วครับครับแล้วเสียงที่มาต่อจากนั้นคือเสียงเคาะกระจกครับพี่ก๊อกก๊อกก๊อกแต่ปากก็ยังพูดนะครับไอ้ยักษ์มาคุยกับกูก่อนกูเหงาครับจากพูดธรรมดาครับไอ้ยักษ์มาคุยกูก่อนกูเหงาเปลี่ยนเป็นไอ้ยักษ์มาคุยกับกูก่อนอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังเคาะกระจกนะครับก็เริ่มดุขึ้นเริ่มครับผมลักษณะการเคาะคือเคาะข้างหน้าทีนึงข้างหลังทีนึงข้างๆทีนึงวนไปอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆครับจนผมก็คุมปองอยู่นะครับจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอตื่นเช้ามาผมไข้จับเลยครับพี่ครับรู้เลยว่าโดนผีหลอกจนเป็นไข้เป็นยังไงไข้จับแต่ว่าด้วยความที่วันนั้นน่ะเป็นวันที่ต้องชาปนกิจศพคุณยายผมครับซึ่งศพของตะเหลิมก็ชาปนกิจวันเดียวกับคุณยายผมเลยครับผมก็ต้องไปบวชหน้าไฟให้คุณยายนะครับผมก็ไปบวชทำทุกอย่างจนเสร็จสิ้นทุกอย่างจนเผาศพของคุณยายเสร็จ
ผมได้ไปศึกครับไปลาสิกขากับพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งตอนช่วงเด็กๆครับผมเคยไปบวชเนรพระฤดูร้อนอยู่ที่วัดของท่านผมจะเรียกเขาว่าหลวงน้านะครับผมก็สวัสดีครับหลวงน้าเขาบอกใครรู้จักกันด้วยเหรอบอกรู้จักครับผมเคยไปทำแจกันของหลวงน้าแตกหมื่นไอ้ห้าหมื่นนะครับอ๋อจำได้เลยคนนี้โอ้โหเขาก็ทำการลาสิกขาให้ผมเสร็จปุ๊บเวลาเราถอดเสื้อที่จะใส่เสื้ออะถอดจีวรนะครับที่จะใส่เสื้อเขาก็ถามผมว่าไปสักอะไรมาอ๋อสักไอ้พวกน้ำเมตตาอะไรพวกนี้แหละครับเนี่ยเมื่อคืนไปพูดอะไรกับเมื่อคืนไปคุยอะไรกับเขาไว้ไปบนอะไรกับเขาไว้อะทำให้เขาด้วยนะไปพูดอย่างนั้นอะเปิดทุกอย่างเลยรู้ไหมเขาก็มาหาเองได้นะผมได้ยินอย่างนั้นผมก็มาเรียบเรียงอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเพราะความปากพ่อของผมครับพี่ทำให้มันเปิดทุกอย่างผมสามารถมองเห็นเขาได้และศพที่อยู่บนเมลุครับเหมือนเขาต้องการสิ่งที่ผมได้ไปบนบานกับเขาไว้ผมก็จัดการซื้อของซื้ออะไรมาถวายให้เลยครับที่เมนเลยที่เมนเลยครับเออพอวันรุ่งขึ้นผมก็เก็บกระดูกคุณยายเก็บเสร็จผมก็ตีรถกลับมาพัทยาครับกลับมาผมก็กลายเป็นวัยรุ่น2ขีดติดโควิดใช่ครับผมรอดมาทุกซีซั่นครับพอเจออันนี้ไปเหมือนแบบดวงมันตกไปแล้วไงใช่ครับใช่มั้ยพอดวงตกภูมิตกติดโควิดเออแล้วทีนี้เชิญครับครับแล้วทีนี้พอกลับมาครับผมก็ไปหาอาจารย์ผมไปหาอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยมีของอยู่กับตัวแล้วจะไปลองของนึกว่าของตัวเองแน่ใช่ไหมไปลองของดีนะเขาไม่ทำอะไรมากครับแค่มาให้เห็นครับเขาบอกว่าทำการอาบน้ำมนต์อะไรสะเดาะเคราะห์อะไรผมเสร็จผมก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับจนเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับพี่ไอ้คนชื่อออฟเพื่อนผมอะครับมันเข้ามาเข้าฝันผมวันที่ผมก็ฝันถึงมันนะครับมันบอกว่าเงินที่ยืมไป500อะเดี๋ยวจะคืนให้นะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องคืนหรอกทำบุญให้ตะเหลิมไปไม่เป็นไรเขาบอกมันก็เลยเหมือนมันแบบว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนไม่อยากมีเป็นหนี้ใครจะไปแล้วหลังจากนั้น2วันครับพี่เพื่อนที่อยู่ที่บ้านนะครับโทรมาหาผมบอกว่าไอ้ออฟอะขับรถชนรถ18ล้อครับพี่เสียชีวิตเขาเลยมาลาใช่ครับแล้วเขาเหมือนเขาอยากจะคืนเงินที่เขายืมผมไปครับครับครับจนเมื่อคืนครับมาเข้าฝันผมอีกรอบนึงเมื่อคืนใช่ครับก่อนมาเล่าเนี่ยนะใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ยไปเล่าแล้วอ่ะเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างอ่ะกลับไปที่บ้านนะแล้วไปหาเพื่อนอีกคนนึงชื่อไอ้นี้กูฝากตังค์ไว้ที่มันผมก็เลยทักแชทไปหาเพื่อนคนเนี้ยคนนั้นนะครับใช่ครับบอกว่าไอ้ออฟมันฝากอะไรไว้ไหมมันฝากตังค์ไว้ให้มึง500ก่อนที่มันจะไปลดความตายอ๋อคือตั้งใจจะมาคืนอยู่แล้วใช่ครับพอผมได้ยินอย่างนั้นผมว่าโดนทั้งตาโดนทั้งหลานเลยครับทีนี้หลังจากนั้นมันก็ครับผมก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆครับจนไม่มีอะไรจนถึงทุกวันในเรื่องก็จะประมาณนี้ครับพี่แจ๊คนะครับเท่ากับว่าตอนนั้นที่ไปนอนเฝ้าศพคุณยายคือก็มีคนแบบแสดงอาการแปลกๆแล้วว่าแน่ใจนะว่าจะนอนเฝ้าเองแสดงว่าเขารู้กิตติศัพท์ของที่นี่ใช่ครับผีดุมากครับใครก็เจอถูกป่ะใช่ครับแต่นี่คือเจอนอกจากเจอผีที่มีประจำอยู่ที่วัดอยู่แล้วเนี่ยดวงของเราตกเราก็ไปเจอเหมือนกับคุณตาที่เสียไปใช่ครับไปเจอกับอะไรต่างๆที่ตัวของคุณทีเนี่ยเล่าให้ฟังหลังจากนั้นดวงตกจัด
ติดโควิดนี่ยาวเลยครับพี่พูดโอ้ยขออภัยโอ้ยสำลักขออภัยแป๊บนึงนะครับสำลักไม่กำลังจะพูดเมาเพลินนะสำลักน้ำลายนี่จิบน้ำไปด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อน้ำเย็นๆนะคืออย่างนี้จะบอกว่าตอนที่เพื่อนมายืมเงินพอมาฟังถึงจุดนึงที่เพื่อนตั้งใจจะคืนในนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ณตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเพื่อนเดือดร้อนจริงหรือเปล่าเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะมันมีอย่างนั้นจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้เพื่อนเราหรอกแต่มันกลายเป็นแบบปลอมแชทเป็นเพื่อนปลอมแชทเป็นคนรู้จักมายืมเงินมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะตอนนั้นผมก็กลัวครับกลัวว่ามันจะเอาไปแบบทำอย่างอื่นนะนะครับแต่พอมารู้ความจริงแล้วก็เข้าใจได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเดือดร้อนนะตอนนั้นอ่ะเดือดร้อนจริงหรือเปล่าแต่ด้วยความเป็นเพื่อนอ่ะเนาะอันไหนที่พอจะได้ก็ได้แต่ถ้ามันมีความเยอะเกินไปก็ต้องมานั่งระมัดระวังกันครับนะครับโอเคคุณทีนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคืนนอนเฝ้าศพนี่คือการเล่าครั้งแรกใช่ครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับนะฮะแต่ก็เล่าออกมาได้ดีขอบคุณมากมากคุณทีที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณทีนะผมขอป้ายยาอีกเรื่องนึงนะครับพี่เป็นเรื่องที่ผมต้องไปอยู่เป็นเพื่อนน้องชายที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือครับจังหวัดอะไรเอาเป็นว่าจังหวัดน่านแล้วกันครับจังหวัดน่านนะครับทีนี้ผมต้องไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ผมต้องขับรถไปส่งแดนเซอร์แล้วทีนี้มันเจอเหตุการณ์หลอนๆที่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดละของผมโอเคเพราะฉะนั้นคุณทีสะดวกเมื่อไหร่วันไหนติดต่อมาที่ทีมงานนะได้ครับโอเครอฟังขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณทีนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว